จากนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ.2559ถึง2564โดยนำหลักการบวรซึ่งประกอบด้วยบ้านวัดโรงเรียนและราชการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนคุณธรรมบวรออนทัวร์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝากของที่ระลึกการพัฒนาแบรนดิ้งให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนการอบรมให้ความรู้มัคคุเทศให้กับเด็กและเยาวชนจนสามารถให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยเลือกนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนอำเภอน้ำหนาวชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนารามอำเภอศรีเทพและชุมชนคุณธรรมบ้านนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านนายมได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดป่าช้ามาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนางเยาวภาโตทรงหวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยเครือข่ายส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ตลาดป่าช้ามาร์เก็ตเป็นการต่อยอดจากร้านกาแฟป่าช้าคาเฟ่ที่มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจต่างพากันเดินทางมาชิมเมนูผีสุดหลอนโดยที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เริ่มสร้างกระแสโดยการนำเสนอข่าวทางทีวีและเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลจนรับความสนใจเป็นอย่างมากกระทั่งได้ต่อยอดพัฒนามาเป็นตลาดป่าช้ามาร์เก็ตเพื่อนำสินค้าภายในชุมชนในพื้นที่และโดยรอบมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางมาชิมกาแฟเมนูผีสุดหลอนและเลือกซื้อของกินของฝากสามารถเดินทางมาได้ที่วัดเสาธงทองหมู่ที่4ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักเข้ามาทางบ้านนายมโดยขับรถมาตามถนนสายเพชรบูรณ์บ้านนายมจากปากทางมาราว2กิโลเมตรเท่านั้นครับ